พฤหัสบดีที่30มกราคม2023ดีกันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์กันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับเดี๋ยวเรียนท่านผู้ฟังก่อน 11:00 น.เราจะมีการถ่ายทอดเสียงใช่มั้ยฮะครับทาง AM 891นะครับ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับใช่ครับเป็นการถ่ายทอดเสียงการแถลงข่าวประจำวันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรนาภาษาไทยนะฮะภาษาอังกฤษโคโรนาไวรัสแล้วแต่จะเรียกแต่นี่เป็นการแถลงการอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังต้องฟังทาง AM นะฮะ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนใครที่อยู่ในต่างจังหวัดอาจจะฟังทางสปทก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงขณะนี้ตัวเลขเป็นยังไงนิ่งหรือยังมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศครับต้องย้ำคำนี้นะคุณผู้ฟังจากต่างประเทศติดเชื้อจากต่างประเทศนะครับไม่ใช่ติดเชื้อในประเทศและยังไม่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะครับติดตามกันประมาณอย่าไปเชื่อข่าวลวงมันเยอะมากตัวนี้เยอะมากครับจนนึกว่าเป็นจริงไปแล้วอ่ะจนนึกเป็นจริงเห็นอะไรเป็นไวรัสโคโรนาไปหมดใช่ครับครับเรียนแจ้งทราบกันครับธนาคารสินครับสนับสนุน National E-Payment นะครับเพื่อเติมเต็มช่องว่างและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการเงินนะครับตั้งแต่โครงการ Annie ID ที่มีผู้ที่ลงทะเบียนนะครับพร้อมเพย์กับธนาคารสินนะครับกว่า 3,230,000 รายด้วยกันนะครับและเมื่อภาครัฐนะครับได้พัฒนาระบบการชำระเงินเป็น E-Payment นะครับผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐธนาคารสินก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วยนะครับโดยก็มีผู้ลงทะเบียนกับธนาคารกว่า 4,330,000 รายนะครับพร้อมทั้งสนับสนุนการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานไปแล้วนะครับ 1,890,000 บัญชีนะครับนอกจากนี้นะครับยังสนับสนุนการทำบุญหรือบริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-donation นะครับด้วยการสแกน QR code ผ่าน QR สาธุนะครับโดยดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรต่างๆไปแล้วกว่า 3,000 แห่งด้วยกันนะครับทำให้บัญชีการเงินของวัดนะครับมีความชัดเจนโปร่งใสมากยิ่งขึ้นภาครัฐก็สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการลดหย่อนภาษีให้แก่ประชาชนได้ทันทีด้วยนะครับครับส่วน2ช่วงของรายการนะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจกันวันนี้คุยกันนะครับเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับมีการปรับประมาณการ GDP ของโลกนะครับของโลกนะครับในปีนี้นะครับ2020เนี่ยนะครับจะเติบโตที่ร้อยละ 3.3 นะครับส่วนในปีหน้านะครับ2021นะครับคาดว่าจะเติบโตนะครับที่ร้อยละ 3.4 นะครับจะมีผลต่อไทยอย่างไรที่คุยกันนะครับกับดร.พิสิทธิ์พัวพันธ์ครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับส่วนช่วงที่2นะครับทุกวันพฤหัสบดีจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับรู้ออมโดยธนาคารออมสินวันนี้นะครับคุยกันนะครับเรื่องของราคาทองคำนะครับในช่วงที่ไวรัสโคโรนาระบาดนะครับนักลงทุนมีความกังวลนะครับทำให้ราคาทองคำและก็ทองฟิวเจอร์นะครับเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวคุยกันนะครับเรื่องของราคาทองคำระยะนี้นะครับในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับดร.พิบูลย์ฤทธิ์วิริยะผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับจะมาพูดคุยให้ฟังกันครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับแล้วก็กิจกรรมครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีครับคุณจิรศักดิ์กิจการจากจังหวัดสงขลาครับวันนี้ทางรายการจะเตรียมสมุดบันทึกนะครับชุดสมุดบันทึกทั้งชุดเลยนะครับพร้อมกับโปสการ์ดออมสินชวนพิษพนักรจากธนาคารสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Line นะครับพิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารสินนำเสนอสินเชื่อ GSB SME Extra Liquidityกู้สูงสุดนะครับไม่เกิน6ปีนะครับให้กู้สูงสุดนะครับไม่เกิน6ปีโดยผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์อายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์จำเลขอายุนะครับคำถามครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อ GSB SME Extra Liquidity นะครับกู้สูงสุดไม่เกิน6ปีนะครับถามว่าผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะครับอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีถามถึงผู้กู้นะครับผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Line นะครับพิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยตะถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับท่านเดียวนะครับวันนี้รับเป็นชุดสมุดบันทึกพร้อมกับโปสการ์ดออมสินชวนพิพากษากรนะครับทั้งชุดเลยนะครับคนเดียวเลยนะครับจากธนาคารสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีนะครับด้วยทางรายการสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ก็จะติดต่อกลับไปนะครับ
ส่วนการรับชมย้อนหลังครับแต่ในการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปชมย้อนหลังเลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังนะครับรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รายการเราเป็นประจำทางรายการมีของขวัญพิเศษมอบให้อีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจอเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของ IMF ได้ปรับประมาณการ GDP โลกในปี2020นะครับว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตประมาณร้อยละ 3.3 ส่วนปี2021ก็จะเติบโตประมาณร้อยละ 3.4 นะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์คุณทูลศักดิ์ครับครับตัวเลขที่ออกมานี่เป็นยังไงฮะก็คือเมื่อวันที่21มกราคมนะครับทาง IMF ก็ได้ออกคาดการณ์เศรษฐกิจโลกนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าการก็ปรับลดลงนะฮะปี63เนี่ยครับปีที่แล้วคาดว่าจะโต 2.9 ปีที่แล้วนะปี63เนี่ยคาดว่าจะโต 3.3 ขึ้นนะครับแล้วปี64ก็คาดว่าจะโต 3.4 ครับนะครับก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ยังอาจจะยังชะลออยู่บ้างนะครับเพราะว่าธีมของรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จะให้ธีมว่าสถานภาพที่ยังไม่แน่นอนและการฟื้นตัวที่ซบเซาครับนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสัญญาณเศรษฐกิจที่อ่อนแอเนี่ยก็มาจากหลักๆเลยนะครับก็มาจากประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดียนะครับแล้วก็ปัญหาความไม่สงบในทางการเมืองในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่ความไม่แน่นอนต่อเนื่องจากผลกระทบอย่างสงครามการค้าครับสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็ Brexit นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะการนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆฝ่ายกังวลนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยเราก็จะเห็นปัจจัยความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลกเนี่ยหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างประเทศความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนทางการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยครับครับแล้วโควิดนะฮะโควิดนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยใหม่ที่เข้ามานะครับผมว่าโควิดนี่ก็ยังตอนที่รายงานออกยังไม่มีใช่ไหมได้พูดถึงโควิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความไม่แน่นอนครับของผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกครับอืมครับเอาเป็นว่าถ้าสมมตินะฮะเป็นไปตามนี้ปั๊บเนี่ยมาประเทศไทยเราจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างหรือเปล่าก็ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะฮะว่าถ้าเราดูตัวเลขการส่งออกเนี่ยที่ชะลอตัวของไทยเนี่ยก็เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะฮะเพราะเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ย 78% เนี่ยมาจากการส่งออกและสินค้าและบริการรวมท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะนั้นเครื่องยนต์ใหญ่ของเศรษฐกิจเนี่ยมาจากการส่งออกพอเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะครับเศรษฐกิจไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยครับนะครับอันนี้เราก็จะเห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าประเทศไทยเราก็ยังมีจุดบวกอยู่นะครับก็คือเรื่องของการบริโภคการใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยก็ยังเป็นตัวพยุงเศรษฐกิจได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็พื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับสถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้งได้มีการปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยจาก stable เป็น positive จากมีเสถียรภาพเป็นบวกเนี่ยดีขึ้นนะครับ R&I ปรับเรตติ้งเราจาก triple B บวกเป็น A ลบเนี่ยครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนนะฮะความเชื่อมั่นจากต่างประเทศมุมมองของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยที่มีต่อประเทศไทยครับก็ในเพราะฉะนั้นสรุปก็ในภาพบริบทโลกเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนักผันผวนแต่วันนี้ประเทศไทยก็ถือว่าผมมองว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับแล้วการใช้จ่ายในประเทศก็ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องครับครับซึ่งเรากำลังมองภาพรวมเนี่ยคุณพิสิทธิ์ฮะไหนจะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพรบงบประมาณไม่มีปัญหาสมมุติว่านะฮะแล้วก็มีการใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงนักท่องเที่ยวจีนพอหมดจากโควิดไปปุ๊บก็หันกลับมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น
อะไรทำนองนี้เพราะว่าเรามีความผูกพันกันอยู่อะไรทำนองนี้ไอ้ปัจจัยเสริมเหล่านี้มันจะช่วยทำให้ระบบเศรษฐกิจในบ้านเรามันมีพัฒนาการไหมครับมันก็ไอ้ผมมองว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นอัพไซด์ที่จะเกิดขึ้นเพราะอย่างเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังเรามีการประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ไว้ที่ 2.8 2.8 แล้วปีนี้นะครับปีที่แล้วคาดว่าจะโต 2.5 ปีนี้ดีขึ้น 2.8 นะครับเอารวมผลกระทบต่างๆทั้งงบประมาณที่คาดว่าจะล่าช้าไป นะครับทั้งผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 เอารวมแล้วนะเราได้รวมผลกระทบเหล่านี้ไปแล้วแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจปีนี้น่าจะแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่ชะลอครับครับนะครับชะลอลงเนี่ยเราก็รวมผลกระทบเหล่านี้ไปแล้วแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจปีนี้โต 2.8แต่เมื่อกี้ถ้าเราคุยกันเรื่องของไวรัสไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อครับงบประมาณสามารถกลับมาครับปี63เบิกจ่ายได้เร็วกว่าเป้านะครับครับอันนี้ผมมองว่าเป็นอัพไซด์เป็นปัจจัยบวกที่จะเข้ามาทำให้เราปีนี้เติบโตได้ดีกว่าที่เราคาดครับครับแล้วเม็ดเงินมันจะกระจายไปถึงคนระดับที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศไหมฮะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็น่าจะช่วยนะถ้าเราดูเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ค่อนข้างกระจายตัวได้เร็วครับนะครับแล้วก็งบประมาณเนี่ยมันก็มีส่วนในการที่จะใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็กระจายตัวได้ค่อนข้างดีครับครับดูแล้วก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะครับเอาล่ะทีนี้เนื่องจากว่าของไทยเราเนี่ยมองจากสภาวะที่เราเป็นประเทศที่พูดยังไงดีเรามีภาคการท่องเที่ยวคอยสนับสนุนอยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะทำให้เรามีพัฒนาการหรือว่ามีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอีกไหมฮะแน่นอนนะครับเพราะว่ามันภาคการท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกรวมมาภาคบริการครับนะครับภาคการที่จริงภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมันลิงก์กันไปหมดนะฮะโรงแรมภัตตาคารค้าปลีกค้าส่งคมนาคมขนส่งขายพวงมาลัยก็ได้นะหลายๆเซกเตอร์เนี่ยมันรวมอยู่ในการท่องเที่ยวหมดครับถ้าวันนี้เนี่ยถ้าสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติต่อ GDP เนี่ยก็ประมาณ 11-12% ของ GDP ครับนะครับแล้วก็ไทยเที่ยวไทยอีกประมาณ 6% นะครับโดยรวมเนี่ยก็ประมาณการท่องเที่ยวทั้งระบบทั้งต่างชาติเที่ยวไทยทั้งไทยเที่ยวไทยเนี่ยก็จะประมาณ 18% ของ GDP ครับมันก็มีขนาดที่แล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจครับนะครับในอนาคตเราไปดูนะครับว่าประเทศเขาจัดอันดับ20เมืองในโลกที่มีคนไปเยี่ยมเยือนมากที่สุดปรากฏว่าเมืองในประเทศไทยเนี่ยติดอันดับท็อป3กรุงเทพภูเก็ตพัทยาฮะนะครับเราก็จะเห็นว่าเมืองต่างๆเนี่ยนะของไทยประเทศไทยเราถ้าคิดเป็นพื้นที่ในโลกนี่เล็กนิดเดียวนะครับครับพื้นที่ในโลกเราเล็กนิดเดียวแต่เราน่าจะภูมิใจว่าเรามีเมือง3เมืองในที่ติดอันดับคนมาเยี่ยมเยียนมากที่สุดในโลกในท็อป20นะครับอันนี้ผมว่ามันสะท้อนให้เห็นจุดแข็งของการท่องเที่ยวนะครับของไทยซึ่งเราน่าจะสามารถที่จะพัฒนาได้ในอนาคตต่อไปอีกครับมันมีโอกาสไหมจะ อาจจะต้องขยับจาก18เป็นมากกว่านี้เพื่อทดแทนภาคส่งออกอะไรทั้งนองนี้แน่นอนครับที่จริงเรามีการวิเคราะห์ลงลึกไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราก็อยากจะเห็นการท่องเที่ยวที่เป็น high spender คนที่ใช้จ่ายเยอะๆนะครับมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนะครับมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นผมอยากจะอ้างอิงนะครับข้อมูลเนี่ยเราไปดูเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อคนต่อทริปเนี่ยใช้จ่ายปีที่แล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ49,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาทต่อทริปอันนี้คือไม่แยกภูมิภาคใช่ไหมไม่อันนี้ภาพรวมภาพรวมนะภาพรวมก็คือเอารายได้ท่องเที่ยวหารด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 39.8 ล้านคนครับครับก็จะเฉลี่ยต่อหัวประมาณ 49,000 บาท 50,000 นะแต่ 50,000 บาทใช่ครับแต่คราวนี้พอเราไปดูกลุ่มที่เป็น high spender คูเวต 95,000 อินเดียอิสราเอล9โอ้โหคูเวต 95,000 เลยใช่ครับซาอุ 90,000 ครับเดนมาร์ก 88,000 ครับสวีเดน 80,000 ไล่ลงมาจนถึงอาร์เจนตินาเนี่ย 65,000 โอ้โหท็อป20 high spender เนี่ยทำยังไงที่เราจะดึงเข้ามาใช่ไหมดึงให้เขามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นครับเพราะ market share ท็อป20เนี่ย
market share ในจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยแค่ประมาณ 16% นั่นโอ้ยังน้อยอยู่นะยังน้อยอยู่ใช่ครับทำยังไงที่เราจะดึงดูดกลุ่มเหล่านี้ที่เขามาใช้จ่ายในบ้านเราเนี่ยให้มาใช้จ่ายเยอะขึ้นฮะ 16% นี่ถ้าย้อนกลับไปเขาเคยเป็นพวกแบ็คแพคอะไรมาก่อนหรือเปล่าถ้าดูกลุ่มเหล่านี้นะฮะผมเรียนว่าจะเป็นกลุ่มยุโรปนะครับแล้วก็กลุ่มอเมริกาแล้วก็กลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยนะครับกลุ่มตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นผมว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นไฮเอนด์กับกลุ่มแบ็คแพคนะครับครับผมว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราต่อยอดมูลค่าไปเรื่อยๆเนี่ยเราน่าจะได้กลุ่มที่เป็นพรีเมียมกลุ่มที่เป็นไฮเอนด์เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นครับพวกนี้มาเที่ยวที่ไหนภูเก็ตส่วนใหญ่นะฮะถ้าเมืองคนที่มาเยี่ยมเยียนก็กรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่พัทยานะครับที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวหลักๆของประเทศเราครับครับก็พูดง่ายว่ามาเพื่อใช้เงินโดยเฉพาะไม่ได้มีปัญหาแล้วมันอันนี้จะรวมถึงกลุ่มที่มาอะไรนะพาญาติมารักษาพยาบาลได้ด้วยไหมคุณมิติครับอันนี้รวมด้วยครับรวมด้วยใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างตะวันออกกลางเนี่ยเยอะนะค่าใช้จ่ายหลักๆพอเราไปดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ medical อ๋อครับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลครับครับกับซึ่งของเราถ้าผมไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลเขาก็แล้วกันนะเพราะว่าเป็นที่นิยมแล้วก็มีกิจการตามมาอีกเยอะบริเวณรอบๆโรงแรมก็คือบรรดาที่พักต่างๆอาคารต่างๆหรือว่าพาร์ทเมนต์ต่างๆซึ่งพวกนี้มันคือธุรกิจที่มันต่อยอดไปเรื่อยๆนั่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับน่าสนใจน่าสนใจ 16% ถ้าแล้วตัวเลขภาคการส่งออกนี่เป็นยังไงบ้างจะได้เข้าใจตรงกันตัวเลขภาคการส่งออกนะฮะล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าการส่งออกสินค้าเนี่ยติดลบประมาณ 2.7% ครับปีนี้เราก็มองว่าน่าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้เล็กน้อยครับนะครับก็น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 1% อ่าฮะถ้าดูตามมูลค่าการส่งออกครับครับเป็นสินค้าประเภทไหนส่วนใหญ่เราก็ส่งออกเป็นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ออกกลุ่มเดิมนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่เป็นสินค้าหลักสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอะไรเงี้ยนะครับครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีการปรับเนื้อปรับตัวกันได้มันก็น่าจะรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นกรณีของอเมริกาจะเลือกตั้งเมื่อไหร่นะคุณพิสิทธิ์อเมริกาจะเลือกตั้งปีนี้ป่ะอเมริกาจะเลือกตั้งปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ใช่ไหมฮะผมถามเผื่อไม่ใช่อะไรเผื่อนโยบายเขาเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันทำให้อะไรนะภาพเดิมๆมันกลับมาได้เนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นไหมฮะเศรษฐกิจน่าจะก็น่าจะดีไม่ไปทะเลาะเพื่อนบ้านนะว่าครับน่าจะโอเคขึ้นครับนะครับอ่ะเราก็ติดตามกันเอาเป็นว่าตอนนี้คนไทยเราปีนี้ต้องทำเนื้อเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไงดีฮะผมว่าวันนี้เราก็คงจะต้องเข้าใจนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องเตรียมภูมิคุ้มกันภายในประเทศให้ดีนะครับผมว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันก็คือเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งจากเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับในภาคเอกชนเองปีนี้เราก็อยากให้เป็นปีแห่งการลงทุนนะครับเป็นปีแห่งการลงทุนที่เราจะต้องเร่งการลงทุนให้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ภาครัฐเองก็มีมาตรการต่างๆหักค่าใช้จ่ายได้โอ้เยอะเลย 2.5 เท่านะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามที่จะผลักดันต่อไปการลงทุนเนี่ยประเทศไทยเราขาดการลงทุนมานานนะครับลงทุนที่พอเพียงนะครับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวเนี่ยผมว่าในอนาคตเราคงต้องมาเน้นเรื่องของการลงทุนมากขึ้นครับครับได้ครับคราวนี้ลงทุนเนี่ยก็ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมันต้องทำร่วมกันครับภาคเอกชนก่อสร้างเครื่องมือเครื่องจักรสร้างโรงงานนะครับขยายกิจการขยายกำลังการผลิตนะครับพัฒนาสินค้าให้แข่งขันได้นี่เป็นเรื่องของการลงทุนทั้งนั้นครับครับเอาล่ะเดี๋ยวติดตามกันวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับครับครับคุณวิสิทธิ์ผัวพันธ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับคุณวิสิทธิ์คุณทวีศักดิ์ดัชนีพวงมาลัยอ๋อครับพวงมาลัยพวงมาลัยอะไรครับพวงมาลัยไหว้พระนี่แหละเอาง่ายๆอ๋อไม่ใช่พวงมาลัยรถดูรถอยู่คือถ้าผ่านแถวตลาดห้วยขวางเนี่ยผมมาเย็นๆใช่ไหมผมจะต้องมาขึ้นที่สถานีห้วยขวาง MRT เนี่ยครับเราก็จะเห็นคนจีนไปซื้อพวงมาลัยกันเยอะมากอ๋อเหรอครับแสดงว่าเขาก็ยังมีศรัทธาอยู่นะโอ้ครับนี่ขนาดมีปัญหาเรื่องโควิดนะถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหคุณดิศักดิ์แทบจะเดินชนกันตายเลยครับใครไม่เคยมาห้วยขวางก็มานะประมาณสักเนี่ย 5:00 น. 6:00 น. ไปแล้วเนี่ยครับยิ่ง 2:00 น. นี่ยิ่งเยอะเลยรถติดอ่ะคิดดูอ้าวยิ่งคำยิ่งเยอะเลยครับใช่ฮะใช่ครับมันบรรยากาศมันน่าเลยนะเขาจะมาไหว้อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับอยู่ตรงเนี้ยตรงสี่แยกห้วยขวางเนี่ยแล้วก็จะมีการซื้อพวงมาลัยนะไหว้เป็นคนไทยเลยนะทำเป็นเล่นไปนะครับติดตามดูลองดูครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงรู้อมเดลทางสินครับคุยกันนะครับเรื่องของนักลงทุนกังวลนะครับไวรัสโคโรนานะครับก็เลยทำให้ราคาทองแล้วก็ทองฟิวเจอร์นะครับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับคุยเรื่องนี้กับดร.พิบูลย์ฤทธิ์วิริยะผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำครับช่วงที่2รายการครับช่วงรู้อมโดยธนาคารสินครับกิจกรรมรายการมอบเป็นสมุดบันทึกนะครับทั้งชุดเลยนะครับชุดสมุดบันทึกพร้อมกับโปสการ์ดออมสินชวนพิพิธภัณฑ์จากธนบินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่42210754221075นะครับหรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ครับข้อมูลคือธนบินก็นำเสนอสินเชื่อ GSB SME Extra Liquidity กู้สูงสุดนะครับไม่เกิน6ปีนะครับโดยผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์คำถามครับธนาคารสินนำเสนอสินเชื่อ GSB SME Extra Liquidity กู้สูงสุดนะครับไม่เกิน6ปีถามว่าผู้กู้นะครับถามถึงผู้กู้นะครับผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุถามอายุนะครับไม่ต่ำกว่ากี่ปีผู้กู้นะครับต้องอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สมุดอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียงท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นชุดสมุดบันทึกพร้อมโปสการ์ดนะครับออมสินชวนพิพิธภัณฑ์ครับคนเดียวทั้งชุดเลยนะครับจากธนาคารสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีท่านนี้นะครับโดยทางรายการนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ก็จะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการชมย้อนหลังครับในรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปชมย้อนหลังเลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังนะครับรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รายการเราเป็นประจำนะครับในรายการมีของขวัญพิเศษมอบให้อีกด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันในการสักครู่ครับ